สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เวลาเดิมกับรายการคุยกับหมออาจิมานะคะ7วันผ่านไปเร็วๆคุณหมอขาเราก็มีนัดในการอัปเดตเรื่องราวในการดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมเลยใช่แล้วค่ะค่ะวันนี้ชวนไปคุยเรื่องอะไรดีคะคุณหมอวันนี้คุยถึงเรื่องของส่วนประกอบของน้าอันนึงคุณแนนค่ะที่มีผลทำให้เราดูดีดูน่ารักดูเครียดดูไม่น่าสนใจดูโกรธดูได้หลายอย่างคุณแนนแก่หรือเปล่าหน้าเด็กหรือเปล่าดูได้หมดเลยจากคิ้วคิ้วเนี่ยเหรอใช่ค่ะคิ้วนี่เองมองมองได้ทุกอย่างเลยถูกต้องเราสามารถที่จะบอกอารมณ์จากคิ้วก็ได้บอกความอ่อนเยาว์จากบอกอายุก็ได้ใช่งั้นแบบนี้ต้องมาคุยกันเรื่องคิ้วใช่แล้วตอนของเราวันนี้ก็คือในชื่อของคิ้วที่ไม่คิ้วชื่อตอนน่ารักขนาดนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามวันนี้เราจะได้กลายเป็นคนที่น่าคิ้วหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100มาค่ะหมอชวนคุยสัปดาห์นี้คุณหมออาจจะมาชวนพวกเราคุยเรื่องคิ้วถ้ามันผิดหรือมันไม่สวยหรือมันไม่ดีมันทำให้หน้าเราไม่คิ้วได้ใช่ไหมคะคุณหมองั้นเรามาพูดถึงความสำคัญของคิ้วกันหน่อยดีกว่าค่ะคิ้วสำคัญยังไงคะคืออันแรกเลยมันเอาไว้รองเหงื่อเวลาเรามีเหงื่อทางหน้าผากค่ะมันก็กั้นไว้ไม่ให้เหงื่อลงมาเข้าชายไม่ให้เหงื่อลงมาเข้าตาแล้วก็คิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้แสดงความรู้สึกโกรธแล้วก็ขมวดคิ้วจริงนะคุณแนนสงสัยแล้วก็เลิกคิ้วใช่ไหมแล้วก็สามารถจะใช้แสดงความรู้สึกเหมือนกับชีวิตนี้มันดูมืดมนเหลือเกินในคนที่มีคิ้วตกโงเฮงไม่ดีโงเฮงไม่ดีมันเป็นตัวบอกโงเฮงก็ได้หรือเป็นตัวบอกอายุก็ได้คุณแนนคือถ้าเกิดว่าคิ้วตกอย่างเงี้ยก็ดูอายุเยอะคนที่อายุมากๆเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาคือไอ้กระดูกตรงเนี้ยค่ะกระดูกที่รองคิ้วเนี่ยมันจะเหมือนกับยุบตัวลงมันก็เลยทำให้คิ้วตกโดยเฉพาะด้านข้างเนี่ยลู่ลงมาแล้วเกิดเป็นตีนกาจากเนื้อที่มันย่นมากขึ้นค่ะโอ้มันสำคัญมากเลยนะสำคัญมากแม่สำคัญมากคุณแม่ลองดูเวลาช่างแต่งหน้าสิจริงใช้เวลากับคิ้วจะทำยังไงถึงจะให้คิ้วมันดูแบบเรียงเป็นระเบียบสวยงามค่ะเขียนผิดนิดนึงก็ดูหน้าแก่แล้วก็มีนะคะฟังคุณหมอพูดเนี่ยคิ้วมีความสำคัญมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจคิ้วไปสนใจเรื่องอื่นแทนคนเนี่ยให้ความสนใจกับคิ้วน้อยมากบางทีคนไข้มาหาหมอนะสนใจแต่เรื่องหนังตาค่ะหมอบอกคุณรู้ไหมไอ้หนังตาของคุณที่หย่อนเนี่ยหรือมาแต่ว่าหนังตาไม่เท่ากันสักมิลสองมิลคุณรู้ไหมไอ้หนังตาที่ไม่เท่ากันมิลสองมิลมันมาจากอะไร มันมาจากคิ้วที่มันตก มันก็เลยทำให้ชั้นของหนังตากับคิ้วเนี่ยอยู่ห่างกันนิดเดียวอยู่แคบแล้วก็เขียนตาลำบากเขียนคิ้วลำบากเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากมันแคบลงแต่คนไม่ได้สนใจว่าคิ้วเนี่ยมันสำคัญขนาดไหน คิ้วมันจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะดูดีนี่ดูรายการวันนี้รู้เลยว่าคิ้วที่ดูดีและคิ้วที่ทำให้หน้าคิ้วเป็นยังไงใช่ค่ะปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคิ้วเรานี่มันมีปัญหาอะไรบ้างคะเยอะมากค่ะอันแรกที่คนไม่ชอบ1เข้มเกินดกไปดกไปก็ดูเจ้าชู้จริงๆแล้วดีนะแต่ว่ามันแบบว่ามันดูหน้าเข้มดูหน้าดุแต่แล้วก็ดูเจ้าชู้ค่ะนี่แหละเพราะว่าคนที่ว่าเฮ้ยใครที่มีขนคิ้วเยอะๆแสดงว่าฮอร์โมนเพศเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่กี่ก็ไม่กี่ใช่อันนั้นก็คือคิ้วบางอันนี้น่ากังวลกว่าอีกคนคิ้วบางเนี่ยน่าสงสารแต่ว่าบางทีอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยต้องนั่งเขียนคิ้วทุกวันเพราะว่าพอคิ้วบางปุ๊บหน้าดูจืดคนไข้ที่เขาไม่มีคิ้วเขาก็อยากแบบปลูกคิ้วมากอยากปลูกคิ้วมากๆค่ะอย่างคิ้วมันจะเหมือนผมไหมคะที่มีปัญหาร่วงหรือว่าอะไรอย่างนี้มีปัญหาเหมือนกันใช่คือนอกจากบางมันก็ยังมีปัญหาร่วงได้คือร่วงกับบางคล้ายๆกันค่ะอย่างเช่นโรคบางโรคอาจจะทำให้มีปัญหาคิ้วร่วงนะคะอย่างเช่นโรคภูมิต้านทานผิดปกติทั้งหลายอย่างเช่นพวก SLE เนี่ยก็ผมร่วงหรือว่าขนร่วงก็ได้หรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมอันนี้ก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับพวกภูมิเพี้ยนเหมือนกันออโตอิมมูนเหมือนกันคือที่ผมร่วงเป็นหย่อมมาเกิดที่คิ้วก็ได้ค่ะมันก็คิ้วแหว่ง
ก็เหมือนกับที่ศีรษะที่เป็นดวงๆหรือโรคด่างขาวก็ได้อาจจะมีขนคิ้วขาวร่วมด้วยนี่คือมันมีการทำลายของเม็ดสีแล้วก็ทำให้พวกขนเนี่ยเม็ดสีหายไปแล้วกลายเป็นสีขาวหรือว่าในกลุ่มคนไข้ที่ให้เคมีบำบัดคือนอกจากผมจะร่วงแล้วเนี่ยคิ้วก็ร่วงด้วยคือคิ้วมันก็จะเป็นตัวบอกสุขภาพแบบนึงเลยว่าสุขภาพภายในของคุณเป็นยังไงนอกจากนี้เนี่ยในกลุ่มคนที่คิ้วร่วงอาจจะมาได้จากยาบางชนิดก็ได้ยาลดความดันยาแก้ปวดยาลดไขมันนะคะหรือว่าพวกสารพิษโลหะหนักต่างๆที่เข้าไปสู่ร่างกายก็นำไปสู่ปัญหาผมร่วงคิ้วร่วงได้เหมือนกันคิ้วแหว่งอีกอันนึงค่ะคิ้วแหว่งเนี่ยบางคนจะเป็นเหมือนกับโรควิตกกังวลหรือบางทีเครียดก็จะดึงคิ้วจริงๆมีนักแคลนโรคแบบบางทีก็ดึงผมบางทีก็ดึงคิ้วจนแบบแหว่งด้านข้างก็เป็นเหมือนกับโรคภาวะทางจิตแบบหนึ่งแต่อันที่ทำให้คนมาหาหมอเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือปัญหาคิ้วตกคิ้วตกใช่คือคิ้วปกติของเราเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคิ้วจะต้องอยู่เหนือหรืออย่างน้อยก็ต้องแตะส่วนของกระดูกเบ้าตาหรืออยู่บนก็จะทำให้ดูว่าคุณดูเด็กถ้าผู้ชายเนี่ยคิ้วจะอยู่ตรงหรือต่ำกว่าเบ้าตางั้นถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายมีคิ้วต่างไปจากที่เราพูดเมื่อกี้ก็แสดงว่าคุณมีปัญหาคิ้วตกบางคนเนี่ยคิ้วตกแต่กำเนิดก็มีหรือบางคนคิ้วตกจากการฉีดโบท็อกก็มีค่ะวิธีดูง่ายๆว่าปัญหาคิ้วตกคือ1เราเห็นรูปคิ้วตกละอันที่2เราจะเห็นว่ามีเส้นริ้วรอยบริเวณหน้าผากเยอะเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าผากจะต้องใช้แรงดึงเพื่อจะทำให้ยกคิ้วขึ้นไม่งั้นพอคิ้วตกเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังตามันจะตกลงเยอะพอหนังตาตกลงเยอะมันจะปิดบังลานสายตาของคนไข้แล้วคนไข้มองก็มองไม่ค่อยชัดก็จะพยายามแบบยกคิ้วขึ้นพอยกคิ้วขึ้นจะใช้กล้ามเนื้อของหน้าผากก็เลยทำให้มีริ้วรอยที่หน้าผากเยอะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปฉีดโบท็อกซ์เพื่อจะลบริ้วรอยหน้าผากพอไปฉีดปุ๊บมันก็เลยกลายทำให้ไม่มีกล้ามเนื้อที่จะไปดึงคิ้วขึ้นคุณก็เลยตกมากขึ้นไม่น่าเชื่อเลยค่ะเส้นเล็กๆ2เส้นที่หน้าเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยค่ะลักษณะของคิ้วที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะคิ้วที่ดีเนี่ยก็ควรจะ1ขนคิ้วเป็นมันว้าวนะมีปริมาณความถี่ของขนคิ้วเนี่ยมากพอไม่แหว่งแล้วก็ไม่ใช่มีสีขาวนะจะต้องได้รูปยาวจากหัวตานะคะจรดหางตาแล้วก็ตัวของปลายหางตาจะต้องสูงกว่าหัวตานิดนึงนะคะจะสวยงามแล้วก็ต้องเป็นรูปโค้งนะสวยงามแล้วก็ระหว่างคิ้วเนี่ยจะต้องไม่เข้ามาใกล้กันมากเกินไปที่สำคัญคือไม่ควรจะมีแบบบาดแผลไม่ควรจะมีอะไรที่ทำให้มันดูเป็นแผลเป็นหรือทำให้ดูคิ้วแหว่งหรือคิ้วไม่ต่อกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือคิ้วเนี่ยต้องได้รูปกับใบหน้านะคะอย่างตัวที่เป็นหัวคิ้วเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกับหัวตาหรือจะไม่เข้ามาใกล้เกินไปะนะคะออกห่างไปให้สวยใช่ใช่แล้วถ้าเราลากเส้นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งจุดสูงสุดของตัวคิ้วเนี่ยจะต้องเราจะลากเส้นสมมุติจากปลายของตาเนี่ยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของปลายจมูกลากขึ้นไปแล้วก็จะพบว่าตำแหน่งของตัวที่เป็นจุดสูงสุดของคิ้วเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้นี่คือจะสวยงามได้ค่ะคือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่สวยงามแล้วคิ้วที่ไม่คิ้วหรือไม่สวยเนี่ยมันเป็นยังไงคะคิ้วที่ไม่สวยมันก็จะเป็นลักษณะคิ้วที่บางมากหรือไม่มีคิ้วหรือว่าคิ้วกระจายแล้วก็คิ้วเหมือนไม่เชื่อมต่อกันหรือว่าพวกขนคิ้วเนี่ยจะดูไม่เรียงขนคิ้วสเปะสปะไม่สวยถ้าคุณแนนดูจะเห็นว่าหัวคิ้วมันจะตั้งเรียงตั้งขึ้นนิดนึงใช่แล้วก็ค่อยเรียงนอนไปใช่แล้วก็ที่สำคัญคือคิ้วจะต้องไม่ตกถ้าตกเนี่ยมันจะเกือบจะชิดหัวตาหรือว่าในกลุ่มคนคิ้วที่มาใกล้กันก็ไม่สวยโอ้โหดูสิคะแค่นี้เราต้องได้เวลาสำรวจตัวเราเองแล้วว่าคิ้วเราเนี่ยเป็นลักษณะไหนเป็นยังไงมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าใช่ซึ่งถ้ามีเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณหมอจะบอกวิธีให้ว่าเราจะทำยังไงให้คิ้วของเราที่มันไม่คิ้วเนี่ยมันหายไปนะคะมาติดตามช่วงหน้ากันต่อค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อวันนี้เรื่องของคิ้วของเราเนี่ยแหละนะคะจะทำยังไงให้มันดูคิ้ว มีท่าทางตลอดเลย เรามาดูวิธีการรักษาหรือว่าแก้ไขคิ้วที่มันไม่คิ้วทำยังไงได้บ้างคะพี่แนนถ้าเกิดว่าคิ้วที่มันบางหรือคิ้วที่มันดูน้อยมากมันก็มีวิธีตั้งแต่ไปสักนี่แหละไอ้ที่เราคุยกันตอนต้น
แต่ว่าเลือกสักเพื่อในการรักษาก็จะทำให้ดูแบบว่ามีคิ้วมากขึ้นนะคะเลือกสารที่ปลอดภัยมันก็เป็นอันนึงที่สามารถใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาคิ้วบางได้ก็ทำให้คนไข้มั่นใจมากขึ้นหรือปลูกคิ้วการปลูกคิ้วนี่ก็จะทำเหมือนปลูกผมเหมือนปลูกผมใช่เพียงแต่ว่าเทคนิคของการปลูกคิ้วเนี่ยมันจะต้องมีนิดนึงว่ามันจะต้องเอียงองศาคุณแอนจำได้ไหมที่เราคุยกันว่าต้นหัวคิ้วจะต้องตั้งขึ้นแล้วก็ค่อยๆต้องเรียงองศาไปเพื่อจะให้มันทำให้เกิดความสวยงามนะคะจะได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็การเลือกเส้นผมที่เอามาปลูกเนี่ยต้องเลือกให้ดีคือถ้าเลือกเอาเส้นที่มันหนามันก็จะดูไม่สวยก็ต้องเลือกเอาเส้นที่บางๆก็จะทำให้ดูแบบเป็นคิ้วที่ธรรมชาติค่ะเพราะว่าพวกนี้ก็จะยาวต้องคอยตัดนอกจากจะใช้วิธีปลูกของปลูกผมแล้วมันก็จะมีวัสดุบางอย่างเหมือนกันที่เอามาเหมือนกับฝังเอาไว้เหมือนกับเขาเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์เนี่ยเอามาแทนเส้นผมที่เอามาปลูกใช่ไหมคะเส้นผมที่เอามาปลูกคราวนี้นอกจากในกลุ่มของคิ้วบางคิ้วแหว่งแล้วอันที่เจอบ่อยที่สุดที่จะไม่น่ามีอายุคือคิ้วตกใช่ไหมคะซึ่งการเกิดคิ้วตกเนี่ยถามว่าเวลาแก้ยังไงคือต้องดูก่อนว่าคิ้วมันตกจากอะไรค่ะปัญหาของคิ้วตกก็จะมีหนึ่งเกิดจากกระดูกที่ยุบตัวนะ2การที่คิ้วตกเกิดจากตัวไขมันที่รองบริเวณขมับมันหายไป มันก็เลยให้ตามวัยใช่ไหมคะใช่ตามวัยก็เลยทำให้ตรงนี้ลู่ลงหรือปัญหาของคิ้วตกมาจากกล้ามเนื้อของบริเวณรอบตาเนี่ยมันทำงานเยอะกว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นก็เลยทำให้มันคอยจะดึงลงตลอดเวลาปัญหาที่เราจะแก้ก็คือถ้าสมมุติมันเกิดจากกระดูกยุบตัวก็ใช้สารพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดคือสารที่เราใช้ในการเติมลงไปวางไว้บนกระดูกแทนที่ตำแหน่งที่มันยุบที่มันยุบเพื่อคิ้วมันจะได้กลับยกขึ้นไปเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งนี้อันตรายอันตรายยังไงตำแหน่งนี้อันตรายตำแหน่งนี้สำคัญมากเพราะมันจะมีเส้นเลือดที่สำคัญนะออกมาจากหัวตา2เส้นแล้วรวมถึงบริเวณรอบๆดวงตาจะมีเส้นเลือดเยอะมากซึ่งมาจากโอส่วนต่างๆของใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้กายวิภาคศาสตร์ในการที่จะเติมแต่พอเราเติมไปปุ๊บตรงนี้จะยกขึ้นแล้วสวยเลยกับอีกอันนึงเราก็ใช้สารโปรตีนรุ่มท็อกซินเนี่ยในการที่จะไปลดการเกร็งตัวหรือลดความแข็งแรงของกระดูกรอบดวงตาที่มันคอยจะดึงลงทำให้คิ้วมันลงคือเราพอฉีดตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยจะทำให้หนังตาหรือว่าทำให้คิ้วเด้งขึ้นค่ะพอคิ้วเด้งปุ๊บตาก็จะดูไบรท์ดูสวยขึ้นแล้วก็ยังสามารถใช้ในการลดตีนกาได้ด้วย อีกวิธีนึงถ้าไม่ใช้กลุ่มพวกฉีดแล้วก็จะใช้พวกเทคโนโลยีใช้พวกคลื่นอัลตราซาวด์นะคะหรือว่าคลื่นเสียงเรารู้ว่าตัวคลื่นเสียงเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ยิงเพื่อให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็เอามาหดตัวกล้ามเนื้อรอบดวงตาแบบนี้มันก็เลยทำให้คิ้วยกขึ้นหรืออีกอันนึงเราใช้คลื่นความถี่วิทยุก็ได้เหมือนกันแต่คลื่นความถี่วิทยุเนี่ยอาศัยหลักการที่ทำให้เหมือนผิวมันแน่นขึ้นมันก็เลยยกขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคลื่นความถี่วิทยุถ้าใช้ตัวที่ความถี่ไม่ลึกมากเราสามารถจะใช้มากระชับรอบดวงตาได้หรือเรารู้ว่าอ่ะโอเคอันนี้เกิดจากคิ้วตกอันนี้เกิดจากผิวหย่อนสมมติคนไข้สูงอายุเราก็ใช้ตัวคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยมาช่วยในการหดกระชับผิวค่ะหรือมาช่วยในการลดริ้วรอยที่เกิดขึ้นรอบๆดวงตามันก็จะสามารถช่วยยกกระชับบริเวณคิ้วบริเวณหนังตาบนแล้วก็ทำให้ดูสวยขึ้นดูไบรท์ขึ้นแล้วก็พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยทำเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยอะไรอย่างพวกการฉีดกระดูกเนี่ยไม่มีร่องรอยอะไรคุณแม่เพราะว่าพวกนี้จะใช้เข็มทู่เวลาที่ใส่เข้าไปไม่มีเลือดออกทำเสร็จปุ๊บก็คือสวยไปเลยหรือแม้กระทั่งการฉีดพวกโบทุ่มท็อกซินหรือโบท็อกแถวนี้ค่ะซึ่งสามารถจะใช้ในการปรับรูปคิ้วได้คือข้อดีของสารโบทุ่มท็อกซินมันสามารถจะเอามาใช้ในการปรับกล้ามเนื้ออย่างเช่นถ้าเรารู้ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันหดมันดึงลงเราก็ฉีดไอ้กล้ามเนื้อดึงลงให้มันอ่อนลงนั้นมันก็จะเด้งขึ้นหลักการมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราสมมติเราต้องการที่จะปรับรูปคิ้วแล้วก็ปรับตรงไหนที่เราต้องการจะให้มันยกเราก็ไปฉีดอันที่ดึงลงโอ้โหสารพัดวิธีจริงๆคือมันเป็นแบบเทคนิคในการที่แบบเอ้ยทำยังไงถึงจะทำให้แบบว่าค
คิ้วดูได้รูปคิ้วดูสวยคิ้วดูอายุน้อยอ่อนยาว จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าคุณหมอไม่มาคุยเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของคิ้วเลยแล้วเราก็ไปโฟกัสที่เรื่องอื่นเอ๊ะทำไมหน้าเรามันดูตกตกหนังตาเราตกหรือเปล่าหรือว่าเรามีร่องน้ำหมากมีอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่รู้ไหมว่าคนไข้เนี่ยที่มาหาเพื่อที่จะทำหนังตาตัดหนังตาเยอะมากค่ะแต่จริงๆนะเนี่ยปัญหามันไม่ได้เกิดที่หนังตาคุณเกินอยู่ตรงนี้ใช่มันเกิดจากการที่คิ้วคุณตกก็เลยทำให้ดูเหมือนหนังตาคุณเกินแล้วมาปิดลานสายตาค่ะจริงๆแล้วพอยกคิ้วขึ้นจบเลยนี่นะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะจบรายการปุ๊บขอให้ทุกคนได้กลับไปส่องกระจกดูคิ้วของตัวเองซิว่าได้รูปไหมดูสวยงามไหมหรือเอ๊ะมันตกหรืออะไรก็ไปปรับแต่งซะจะได้ทำให้หน้าสดชื่นสดใสแล้วก็ดูคิ้วกันทุกคนนะคะละค่ะเรื่องของคิ้วๆวันนี้จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในแบบฉบับของคุณหมออัจิมาให้เรางามจากภายในสู่ภายนอกแบบนี้กันอีกนะคะถูกต้องค่ะส่วนอาทิตย์นี้คุณหมอและนาราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ